น้องใบเป็นงูสีเขียวครับสีเขียวนี่เราจะต้องเก็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเย้งูมาถึงใบก็เก็บงูได้เลยครับสีแดงตายไปแล้วหนึ่งตัวโอ้น้องใบฆ่างูได้ตอนนี้น้องใบกลายเป็นงูเขียวตัวใหญ่อุ้ยน้องใบจะวนรอบเขาเลยเหรอน้องใบจะเล่นโหดเลยเหรอโอ้น้องใบจะเล่นแบบท้าทายมากอุ้ยได้แล้วครับหนึ่งตัวน้องใบเล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่เก่งหรอกอู้แต่ว่าน้องใบต้องระวังน้องใบต้องระวังระวังนะระวังอู้น้องใบจะฆ่าเจ้าตัวเล็กอีกแล้วตัวเล็กโดนเองตัวเล็กโดนแล้วและตอนนี้นะครับทุกคนน้องใบถ้าน้องใบเริ่มตัวใหญ่อ่ะน้องใบต้องเล่นแบบช้าๆนะค่อยๆเป็นค่อยไปดูสิตอนนี้เรามีคะแนนบอกด้วยน้องใบอ่ะยังไม่ติด1ใน10เลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าน้องใบจะได้ที่1ได้มั้ยมาที่1เนี่ยทั้งหมด 25,000 คะแนนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะเข้าไปเก็บเรื่อยๆหุ้ยหุ้ยไปๆโอ้โหได้อีกตัวนะครับหูน้องใบที่ฆ่าได้หลายตัวเลยอ่ะหูเราเจอสีธงชาติหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โอ้ยอุ้ยเกือบพ่อแบงค์ตกใจแทนเลยอ่ะหุ้ยโอ้โหใบจะเอาตัวเล็กเหรอตัวเล็กไม่ได้เพราะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กไม่อิ่มเราไปหาตัวใหญ่กินกันดีกว่าใบโอ้โหโอ้โหเราเจอตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ใบต้องกินให้ได้เลยนะอุ้ยหูน้องใบกินได้ครับโอ้โหกินได้หรือเปล่าไปดูก่อนกินได้หรือเปล่าโอ้โหอุ้ยได้อีกแล้วมันเก่งน้องใบวนรอบเลยอ่ะถ้าเราวนรอบแล้วว่าตัวที่อยู่ข้างในอ่ะมันก็จะออกไม่ได้ถูกไหมใช่โอ้โหแต่ตัวนี้มันหลบเก่งนะใบต้องระวังนะระวังเราตายเองนะเก่งมันหนูแบบมีไข่เลยอ่ะใช่หนูกกไข่อยู่เลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากตอนนี้ใบเริ่มตัวใหญ่แล้วครับน้องใบกี่คะแนนแล้วเนี่ยน้องใบ 2,900 คะแนนถ้าใบ 7,000 เมื่อไหร่อ่ะใบจะติด1ใน10อีกนิดนึงค่อยๆไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปครับเราอย่าไปชนเขานะอุ้ยได้ครับได้เป็นเลข9เลยอ่ะโอ้ได้ครับได้โอ้โหอุ้ยไอตัวนึงเหรอโอ้น้องใบทำไมเก่งอ่ะไม่อยากตายโอ้ค่อยๆนะค่อยๆไม่ต้องรีบถ้าหนูไม่รีบอ่ะหนูจะไม่ตายหนูน้องใบบอกไม่อยากตายโอ้โอ้โอ้ยซะน้องใบบนสองตัวเลยอุ้ยไปแล้วหนึ่งน้องใบระวังนะอุ้ยอุ้ยทุกคนน้องใบทำได้อ่ะบนสองตัวสองตัวน้องใบ 6,000 แล้วใกล้จะติดใกล้จะได้อันดับ10แล้วครับเจ้าตัวเล็กอะมันจะเหมือนมันไวมากเลยอะใบอุ้ยเกือบใบอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้หนูก็ตกกระจายนะตกกระจายพ่อหรือว่าตกกระจายงูพ่อเนี่ยแต่มาติด 7,600 แล้วครับถ้าใบฆ่าได้อีกตัวนึงอะแต่ติดกำลังจะได้อันดับ10แล้วเชียร์ไม่เป็นไรเรามาตั้งชื่อกันโอ้ทุกคนเป็นไงบ้างครับเกมงูมันตื่นเต้นจริงๆพ่อแบงค์ตื่นเต้นกว่าคนเล่นอีกอ่ะอ๋อตอนนี้เราเลือกงูได้ด้วยเหรอใช่โอ้งูจีนอันนี้งูอ๋องูสีอะไรอ่ะงูชาติไทยหรือเปล่าเหมือนงูชาติไทยเลยอ่ะเอางูชาติไทยนั่นแหละเป็นลายธงชาติไทยเลยครับใบนี่ได้ตั้งชื่อหรือเปล่าตั้งชื่อแล้วงูใบนะครับงูใบนูนใบโอเคครับทุกคนเอาใจช่วยน้องใบด้วยน้องใบจะเอาให้ถึง1ใน10ให้ได้น้องใบจะได้มีชื่อขึ้นตรงนี้ไงโอเคนะมีชื่อขึ้นใบเลยโอ้ยตัวนั้นมันใช้สีเดียวกับใบเลยอ่ะเราต้องฆ่ามันปะเนี่ยโอ้ยเราโดนเลยโดนเลยขอยังอ่ะครั้งหนึ่งโอ้ชอบตรงนี้มากอุ้ยใบเราเจอตัวใหญ่ใหญ่มากเราไปดูตรงหัวมันดีกว่าเฮ้ยตัวใหญ่มันทำอะไรกันอ่ะ2-3ตัวไม่ทันอ่ะโหตอนนี้ไม่เป็นไรค่อยๆไปโหตอนนี้เราวิ่งตามเจ้าตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่มากตอนนี้อ๋อถ้าเราวิ่งเร็วตัวเราจะสั้นลงใช่ไหมไบทุกคนข้างในนั้นน่ะเหมือนตัวใหญ่มันล้อมวงอะไรอยู่บางอย่างแต่เรามองไม่เห็นเลยไม่เห็นโอเคครับทุกคนเราจะติด1ใน10ให้ได้หุ้ยหุ้ยเหมือนเราอยู่ในวงเหรอหุ้ยเราโดนล้อมแล้วครับทุกคนอุ้ยเราจะออกยังไงอ่ะอุ้ยออกได้อยู่ยังออกได้อยู่อุ้ยทีแรกนึกว่าเราโดนล้อมแล้วเราโดนล้อมกรอบแล้วอุ้ยโอเคครับทุกคนเรา
มันหนักตื่นเต้นมากเลยนะครับเกมนี้มันตื่นเต้นจริงๆนะแล้วมันก็สนุกมากๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบท์ด้วยนะบ๊ายบาย